2ใบคะแนนจากกรรมการไฟตะวันฉายชนะโจณัฐวุฒิใครชนะยกไหนวันแชมเปี้ยนชิพวันที่8มิถุนายน2567 15:14 น.หลังจากที่ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยป้องกันแชมป์โลกวันรุ่นเฟเธอร์เวทด้วยการชนะคะแนนโจณัฐวุฒิในศึกวัน167ทีอิมแพคอารีนาเมืองทองท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการตัดสินล่าสุดมีการเผยแพร่ใบให้คะแนนที่ระบุว่าไฟนี้ตะวันฉายชนะเสียงข้างมากออกมาแล้วโดยกรรมการเชนใบให้เสมอ 48-48 โดยให้ตะวันฉายชนะยกที่1และ5ส่วนโจเหนือกว่ายก3และ4ส่วนยกที่2ให้เสมอกันริกกี้ซีเวลให้ตะวันฉายชนะ 48-47 โดยให้ตะวันฉายชนะยก1 25ส่วนโจดี้กว่ายก 3-4 และเมดีเลเทเลอร์ให้ตะวันฉายชนะ 49-46 โดยให้ตะวันฉายชนะ 1, 2, 4, 5และโจชนะแค่ยกเดียวเท่านั้นโดยข้อสังเกตว่ายก 3เป็นยกเดียวที่โจเป็นฝ่ายชนะทุกคนขณะที่ยก 2-4 และ5เสียงแตกประกอบกับวันให้คะแนนในการเข้าทำที่หนักหน่วงมากกว่าเรื่องของแผลแตกก้าวไกลแถลง9ข้อสู้คดียุบยันกกต.ยื่นคำร้องโดยมิชอบชี้ศาลรัฐธรรมนูญไร้อำนาจวินิจฉัยการเมืองวันที่9มิถุนายน2567 12:45 น.ก้าวไกลเปิด9เหตุผลสู้คดียุบพรรคยันศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสินคดีนี้ชี้กกต.ยื่นคำร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายย้ำโทษยุบพรรคต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่9มิถุนายน2567ที่พรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงแนวทางการต่อสู้คดียุบพรรคกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยนายพิธากล่าวว่าตนมี9ข้อต่อสู้ในคดียุบพรรคโดยจะแบ่งเป็น3หมวดหมู่ได้แก่กระบวนการข้อเท็จจริงและสัดส่วนโทษดังนี้ 1. ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้ตนขอยืนยันในสิ่งที่พวกเราต่อสู้ตั้งแต่การยุบพรรคอนาคตใหม่ในเรื่องขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยรัฐธรรมนูญมาตรา210ระบุชัดเจนว่าอำนาจเฉพาะของศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจ3ข้อต่อไปนี้ 1. พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับกฎหมายและร่างกฎหมาย 2. พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระ 3. หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งพวกตนได้ศึกษารัฐธรรมนูญก็ไม่มีอำนาจข้อไหนที่ระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตัดสิทธิการเมืองและอะไรที่นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้รัฐธรรมนูญแล้วให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการแต่ไม่ใช่บ่อเกิดอำนาจที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีขอบเขตอำนาจมากกว่า3ข้อนี้ 2. กระบวนการยื่นคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่มีโอกาสให้ผู้ถูกร้องนั่นคือพรรคก้าวไกลรับทราบโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานของตนแต่อย่างใดคดียุบพรรคก้าวไกลต่างจากการยุบพรรคอนาคตใหม่และพรรคไทยรักษาชาติในเรื่องของระเบียบและหลักเกณฑ์ของกกต.
สิ่งที่เราถูกร้องกกต.ยื่นคำร้องยุบพรรคดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา92ซึ่งระบุว่าเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นแต่ประเด็นทางกฎหมายมาตรา92ต้องประกอบกับมาตรา93ซึ่งมาตรา92คือข้อหามาตรา93คือวิธีพิจารณาเพราะมาตรา93ระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนของพรรคการเมืองใดกระทำตามมาตรา92ให้นายทะเบียนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาซึ่งมาตรา92และ93ไม่ได้แยกออกจากกันเป็นเอกเทศหากจะมีการพิจารณาคดีที่มีผลกระทบสูงขนาดนี้ต้องพิจารณากฎหมายอย่างครบถ้วนต้องใช้มาตรา92ประกอบกับมาตรา93เท่านั้นซึ่งในมาตรา93ระบุชัดเจนว่าการรวบรวมข้อมูลที่จะยื่นยุบพรรคนั้นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการหลักเกณฑ์และวิธีของกกต.ในการยุบพรรคการเมืองทั้ง3พรรคอย่างพรรคอนาคตใหม่พรรคไทยรักษาชาติและพรรคก้าวไกลมีความแตกต่างกันโดยหลักเกณฑ์และวิธีของกกต.เกี่ยวกับมาตรา93ได้เปลี่ยนไปในเดือนกุมภาพันธ์2566สมัยพรรคอนาคตใหม่และพรรคไทยรักษาชาติไม่มีเกณฑ์นี้โดยในระเบียบกกต. 2566ระบุไว้ชัดเจนในข้อ7ว่าการดำเนินการตามวรรคหนึ่งบุคคลและคณะบุคคลที่นายทะเบียนแต่งตั้งต้องให้ผู้ร้องหรือพรรคการเมืองมีโอกาสรับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนมีการเสนอรายงานรวบรวมข้อเท็จจริงต่อนายทะเบียนพิจารณาในข้อ9ระบุว่าเมื่อนายทะเบียนพิจารณาข้อเท็จจริงเสร็จแล้วมีหลักฐานอันสมควรก็ให้คณะกรรมการเห็นชอบจึงค่อยส่งหลักฐานให้กับกกต.อีกรอบซึ่งกระบวนการนี้ไม่เคยเกิดขึ้นพรรคก้าวไกลไม่มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงโต้แย้งหรือนำพยานหลักฐานไปชี้แจงกับกกต.ฉะนั้นการยื่นคำร้องคดีนี้ขัดต่อระเบียบที่กกต.ตราขึ้นเองและการยื่นคำร้องในครั้งนี้จึงไม่ชอบให้กฎหมาย3คำวินิจฉัยคดีเมื่อวันที่31มกราคม2567ไม่ผูกพันการวินิจฉัยคดีนี้หลายคนอาจคิดว่าข้อเท็จจริงได้รับการวินิจฉัยเป็นที่สุดแล้วแต่กกต.ยังใช้คำวินิจฉัยในคดีวันที่31มกราคมเป็นเพียงหลักฐานเดียวในการยื่นยุบพรรคในครั้งนี้แล้วหวังว่าจะมีความผูกพันคดีในการที่คดีหนึ่งจะผูกพันกับอีกคดีได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตาม2กรณีนี้เท่านั้นคือ1เป็นข้อหาเดียวกันซึ่งในกรณีของเราต่างข้อหาก็เท่ากับต่างวัตถุประสงค์2ถ้าระดับโทษใกล้เคียงกันก็อาจจะมาเทียบเคียงให้มีความผูกพันคดีได้ซึ่งคดีเมื่อเดือนนมคอโทษทั้ง2คดีนี้มีความแตกต่างกันมหาศาลมาตรฐานการพิสูจน์จึงเข้มข้นต่างกัน4การกระทําที่ถูกกล่าวหาไม่ใช่การล้มล้างไม่อาจเป็นการปฏิปักษ์5การกระทําตามคําวินิจฉัยวันที่31มกราคม2567ไม่ได้เป็นมติของพรรค6โทษยุบพรรคต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจำเป็นฉุกเฉินฉับพลันและไม่มีทางอื่นแก้ไขในระบอบประชาธิปไตยสำหรับข้อหาที่เราโดนไม่ว่าจะเรื่องนโยบายหาเสียงการแสดงความเห็นในสาธารณะการเป็นนายประกันหรือเป็นผู้ต้องหาการรณรงค์แก้กฎหมายกกต.ยกคำร้องการยุบพรรคก้าวไกลมาโดยตลอดในคดียุบพรรคไทยรักษาชาติศาลระบุว่าข้อเท็จจริงไม่ได้พิจารณาจากเจตนาของผู้กระทำแต่พิจารณาจากความเข้าใจของวินยูชนว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นปฏิปักษ์จึงตัดสินใจยุบพรรคในขณะที่บางพรรคกระทำเข้าข่ายความผิดทางกกต.ก็ทำการออกหนังสือเตือน
แต่ในกรณีของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกในสาธารณะในขณะนั้นหลายพรรคการเมืองก็แสดงออกเช่นกันในช่วงหาเสียงเลือกตั้งก็เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นปฏิปักษ์อีกทั้งสภายังสามารถยับยั้งแก้ไขได้หากการแก้มาตรา112เข้าสภาและมีการอภิปรายในเรื่องนี้ก็ยังสามารถยับยั้งแก้ไขได้ด้วยวิธีอื่นด้วยระบบนิติบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญสามารถใช้สิทธิ์วีโต้ได้ทั้งก่อนและหลังกฎหมายผ่านการบังคับใช้จากสภาแสดงให้เห็นว่าระบบนิติบัญญัติสามารถยับยั้งได้ด้วยตนเอง 7. ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสินคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห. 8. จำนวนปีในการตัดสิทธิ์ทางการเมืองต้องได้สัดส่วนกับความผิด 9. การพิจารณาโทษต้องสอดคล้องกับชุดกกบห.ในระยะเวลาที่ถูกกล่าวหาการยุบพรรคในระบบประชาธิปไตยมีได้แต่ต้องเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ฉับพลันซึ่งหากปล่อยไปจะเสียหายไม่มีวิธีอื่นแก้ไขแต่ในกรณีของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นการสั่งชะลอจากกกต.ระบบนิติบัญญัติและการกระทำที่ยังไม่เกิดขึ้นและเมื่อมีคำวินิจฉัยในเดือนมกราคมพรรคก้าวไกลก็หยุดการกระทำไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการสุดท้ายในระบอบประชาธิปไตยซึ่งหากมีการใช้ก็เท่ากับว่าเป็นการทำลายประชาธิปไตยเสียเองซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนายพิธากล่าว